มาเซียนวิเคราะห์ฟุตบอลตอนเช้าในวันที่23มกราคมนะครับใครเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะเพื่อนๆนะครับแล้วคุณคิดว่าทีมไหนจะชนะกันบ้างค่ำคืนนี้คอมเมนต์มาได้ฝากไลค์ฝากแชร์นั้นเพื่อนนะครับถามหาทีเด็ดตาแดงทีเด็ดตรงเดียวก็ดูอีกช่องหนึ่งเซิร์ชใน YouTube ก็น่าจะเจอนะนะครับก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วก็ติดต่อสปอนเซอร์อีกช่องหนึ่งก็ดูที่ใต้คลิปนะครับผมนะครับที่แฟนเพจโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กันนะครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลอยากจะให้ไลค์ไหมคู่อาร์เซนอลกับแมนซิตี้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะแต่ผมไลค์นี่ผมบอกตามตรงนะไม่มีการอารมณ์อร่วยนะครับเล่นไม่ดีคือไม่ดีนะโอเคไหมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซัมตันเจอกับทางอาร์เซนอลนะครับ FA ครับเดี๋ยวดูเควสแป๊บหนึ่งนะครับก็คือคู่นี้ถ้าดูกันตามเหตุผลเนี่ยมันมีโอกาสชนะแพ้คู่แหละนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆถามว่าเฮ้ยดูเทพกว่าเซาหรือเปล่านะครับคะแนนอันดับเนี่ยอาร์เซนอลก็ไม่ได้ดีกว่าเซาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เจอกัน FA ครับแล้วถามว่ามันมีโอกาสที่ทางอาร์เซนอลจะชนะหรือเปล่ามันก็มีนะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยถ้วยนี้เหมือนอยากจะได้นะครับแล้วเกมนี้คืออาร์เซนอลมาแบบว่าเสมอก็เสียความสุขนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าก็ชนะนี่ก็มีความสุขเลยแล้วก็ดูกันตามเหตุผลก็จะรู้แหละว่าคู่นี้เจอกันนะอาร์เซนอลมันก็ไม่ได้แบบดีกว่าซาวด์ฮัมตันเท่าไหร่หรอกแต่อาร์เซนอลช่วงนี้ฟอร์มร้อนนะครับโดย6นัดที่ชนะไป5นะครับดีบ้างงงบ้างนะครับแต่ชนะได้ถึง5เกมจาก6แล้วก็ถามว่าเป็นไงกันบ้างครับผมนะครับทางเซาท์นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ได้แย่มีแพ้เลสเตอร์เกมนึงที่เหลือเป็นชนะกับเสมอชนะลิเวอร์พูลแล้วก็ชนะชูบิลลี่นะครับคือถามว่าคู่นี้ผมว่าทีมไหนมีโอกาสชนะถ้าดูกันตามฮิตแมปที่เจอกันเนี่ยก็คือที่เว็บนอกเขาจัดมาเกมหน้าซาวด์ตันเจออาร์เซนอลอีกรอบหนึ่งนะเล่นในบ้านก็คือเจอกันเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวกดไลค์เพื่อนๆนะครับเดี๋ยวดูให้ดีๆดีกว่าเหมือนเจอกันนัดนี้นะประมาณน่าจะประมาณทุ่มเศษนะครับเกมหน้าเจอกันอีกรอบเลยนะเจอกัน FA ครับแล้วก็เจอกันในพรีเมียร์ลีกอีกรอบหนึ่งโอ้โหนะครับเป็นการเทรสกันเลยนะว่าเจ๋งจริงมากนะฮะคือผมว่าเกมนี้มันมีโอกาสที่จะชนะแพ้พอๆกันเนี่ยคืออาร์เซนอลเนี่ยจริงๆนักเตะในภาพรวมค่อนข้างพร้อมนะแต่แปลกมากเลยนะครับอ๋อเซบายอสเจ็บใช่ปะนึกว่าเซบายอสไม่เจ็บแล้วจะไม่ได้ลงมาตรีเซบายอสนะครับโหส่วนซาวนี่ไปกันตรึมเลยนะโอบาฟิมี่นะครับเรดมอนด์เทลล่าเวเดอร์การ์ดสมอลบอลโลเมอูนะครับดิเจโปนะครับเจเนโปนะครับดิเจโปอะไรเดี๋ยวก่อนแล้วก็วอลคอตอาร์มสตองอยู่เดียโลอยู่วอลพอร์ตวอร์ดพาวอยู่อิงอยู่อาดัมอยู่เป็นตัวในภาพรวมซาวก็ไม่ได้แย่นะสายเกมลุกทั้งคู่ผมว่าเกมนี้อาจจะมียิงเยอะนะคิดว่าเอาเป็นว่าแล้วแต่มุมมองนะเจอกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่การันตีว่าอาร์เซนอลจะชนะในบ้านเซาเพราะงั้นผมว่าน่าจะเสมอนะครับน่าจะเสมอแบบอาร์เซนอลช่วงนี้ก็ยิงกันยังไงเนี่ย 3-0 นิวคาสเซิลเจอกับนิวคาสเซิลอีกรอบนึง 2-0 ก่อนหน้าเจอ 4-0 เจอทีมเล็กไงไบรตัน 1-0ไม่รู้ว่าอาร์เตต้าจะใช้แผนยังไงนะเอาเป็นว่าคู่นี้ก็อยู่ที่ใจคุณละผมว่าถ้าตามเหตุผลผมว่ายิงเยอะยิงน้อยมันคาดการณ์ได้ยากนะครับแต่ทางซาวด์ตันน่ะมักจะยิงน้อยนะครับเอาเป็นว่าคู่นี้ผมทายว่าน่าจะเสมอ1-1นะคิดว่าเควสอาร์เซนอลต้องชนะผมว่าน่าจะทำไม่ได้อันนี้มุมมองก่อนเกมนะคู่นี้เสมอ1-1ยิงน้อยแล้วก็ทายว่าเบอร์1เนี่ยใครจะยิงทายเดนนิสอิงไปเลยแล้วกันเพราะว่าก็เป็นตัวหลักของซาวด์ตันด้วยเล่นในบ้านก็น่าจะได้เปรียบส่วนอาร์เซนอลนะครับเปเป้วิลเลียนมาร์ติเนลลี่โอบาเมยังก็ฟอร์มงงๆอ่ะถึงแม้จะยิงได้มาร์ติเนลลี่ก็ต้องรอดูนะครับเปเป้ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าวิลเลียนนะครับซาก้าปาเต้ใครจะบิวเกมวันนี้อ่ะอยู่ที่ใจนะผมว่า1-1เดนนิสอิงแล้วก็น่าจะเสมอซาวด์ตันเควสน่าจะได้ครับผมมีลุ้นเดี๋ยวเอาคู่พรีเมียร์ลีกเตะก่อนดีกว่า
มันชื่อว่าอะไรวันนี้เชลเทนแฮมนะครับเชลแนมปะเชลแนมนะครับเชลแนมเจอซิตี้นะครับซิตี้เหนือกว่าเยอะซิตี้อ่ะเกมหน้าเจออะไรครับน่าจะโอ้โหมันชนะกี่ลูกก็ได้อ่ะผมว่ามีโอกาสที่ซิตี้จะพักนักเตะเหมือนกันนะหากนักเตะบางคนแบบคือมันเจอแค่เชลแนมอ่ะและเควสคู่นี้เตะตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับคือถามว่าเควส3ลูกซิตี้จะผ่านไหมก็มีโอกาสลุ้นนะถึงเชลแนมจะเล่นในบ้านแต่ผมว่าซิตี้ก็น่าจะได้แหละคือเชลแนมอยู่ในดิวิชั่น2เนี่ยยังโดนประตูเกือบทุกเกมนะครับผมว่าเกมนี้น่าจะสัก 3-4-0 เนี่ยน่าจะชนะแบบยับๆบุญเดอะบุญอ่ะเดอะบุญอันนี้ฝากแฟนแมนซิตี้นะเผื่อมาฟังนะฮะฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ Subscribe นะเพื่อนๆคุณมีทีมไหนชนะกันบ้างคิดว่าก็คอมเมนต์มาได้ลาปอตวอลเกอร์เจ็บล่าสุดแล้วก็เดอะบุญเจ็บอันนี้คือตามแหล่งข่าวของซิตี้นะบอกว่ามีโอกาสจะหายไปประมาณ 4-6 สัปดาห์นะครับน่าจะกลับมาอีกทีประมาณมีนาคมเซอร์จิโอกุนอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอาเก้ก็อาจจะยังไม่ได้นะฮะแต่ถ้าลงได้ก็มีโอกาสลงคู่กับกาเซียเจอทีมเล็กก็คงน่าจะมีโอกาสแหละนะครับดับเบอร์นาร์โดซินบานะครับทางเฟอร์ดินโญ่โฟเดนมีโอกาสเล่นตรงกลางมาเลสเฟอร์รันตอเรสแล้วก็เจซูสมีโอกาสลงโกอาจจะมีโอกาสเป็นแซ็กสเตเฟนนะคิดว่าคู่นี้ผมว่าน่าจะ 4-5-0 โอ้ทายใครก็ได้ครับผมทายเจซูสแล้วกันเจซูสโฟเดนนะครับแล้วก็ยิงเยอะทายแมนซิตี้เอาชนะขาดได้เวสต์แฮมต่อมานะครับเวสต์แฮมเจอกับดอนคาสเตอร์เควส2ลูกนะคือไอ้ซาอิดเบลลามาเนี่ยมันอยู่แชมเปี้ยนชิพก็โคตรเก่งนะครับเพราะงั้นการเจอทีมแค่ดิวิชั่นเล็กเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาดอนคาสเตอร์ดิวิชั่น1นะครับอันดับดิวิชั่นเนี่ยน้อยกว่าแชมเปี้ยนชิพอีกอันนี้คือตัวท็อปๆสแตทของฤดูกาลที่แล้วนะซาอิดเบลลามาเนี่ยแล้วก็ฟอร์นาโวเวนนะครับยาโมเรนโกอันนี้ก็รอดูแล้วก็ส่วนดอนคาสเตอร์ก็ไม่มาดูหรอกไม่รู้ว่ามีใครเก่งบ้างนะครับอาจจะเป็นคลิกดอสันบาบวยแน่ยืนเซนเตอร์แล้วก็เบนจอนสันแล้วก็เฟรดดิกนะครับแล้วก็โกเป็นดาเลนแลนดอฟชื่อนี้คู่นี้ผมว่าเวสต์แฮมแน่นอนขาดไม่ขาดต้องรอดูอีกทีเกมหน้าเจอกับพาเลตอ่ะโอ้ยแต่ผมว่ามาตรฐานทีมเวสต์แฮมดีกว่าเยอะอะเวสต์แฮมชนะแน่นอนนะยิงน้อยผมทาย 2-0 ผมทายเต็ง1เป็นซาอิดเบลลามานะจริงๆโบเว่นตอนที่อยู่ไอ้เนี่ยตอนที่อยู่แชมเปี้ยนชิพนี่ก็เก่งมากนะครับจาร์ล็อตโบเว่นเนี่ยโบเว่นกับซาอิดเบลลามานะใครก็ได้นะครับดูได้เลยฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ Subscribe 2-0 เบทแฮมต่อมามีโอกาสยิงเยอะนะเบทแฮมไปเล่นปะแต่ว่ายิงเยอะยิงน้อยไม่ชัวร์นะแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นเวสต์แฮมอ่ะ 2-0 สวอนซีเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อ่ะมีใครจำแต้มบ้างไม่น่าจะมีอ่ะฟอร์เรสต์ไม่น่าจะมีครับฤดูกาลนี้สแตทดีสวอนซีอ่ะโอ้โหแต่ดูนักเตะที่มีโอกาสลงก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเอาคู่นี้ผมว่าผมเลือกสวอนซีเพราะว่าอันดับในแชมเปี้ยนชิพมันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันนะสวอนซีอันดับ2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์อันดับ19ถ้าด้วยมาตรฐานทีมผมว่าสวอนซีเล่นในบ้านน่าจะชนะได้ฟอร์มโอ้ช่วงหลังโอเคพอๆกันนะสวอนซีโอ้โหชนะสลับเลยเกมหน้าเจอเบนฟอร์ดโอ้โหมีโอกาสจะเก็บตัวจริงไว้ได้นะแต่ด้วยการที่มันก็ต้องชนะด้วยอ่ะผมว่าสวอนซีครับผมคือมันต้องชนะเพื่อเอาบอลเพื่อเอาตังค์ในบอลถ้วยด้วยยังไงผมว่ายังไงก็ต้องสวอนซีอยู่แล้วเจอกันล่าสุดก็ชนะได้บุกไปชนะเลยไม่น่ามีปัญหานะสวอนซีนะครับยิงมากยิงน้อยช่างมันเถอะนะครับต่อมากันที่บาร์นสลีย์เจอนอริชฝากไลค์เพื่อนๆต่อไปกันเรื่อยๆผมว่าเต็ง1อ่ะโอ้โหปูกิวใครวะเนี่ยบูเอนเดียเจ็บอ่ะบูเอนเดียกับปุกกี้ไม่อยู่นะครับน่าจะไม่ได้ลง
เบนกิฟสันไอ้นี่คุ้นๆมากเลยนะเบนกิฟสันคุ้นๆมากนะครับมันอยู่ทีมอะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาแล้วคู่นี้ผมว่าด้วยมาตรฐานทีมนอริชที่ดีกว่าไอ้ทางเบอร์ลี่เยอะฮะแล้วก็เป็นที่1ของแชมเปี้ยนชิพด้วยเจอกับที่5นะครับด้วยการที่ไม่มีคนดูในสนามผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นนอริชนอริชสายยิงเยอะอยู่แล้วนะมีโอกาสยิงเยอะว่าแต่ช่วงนี้เริ่มยิงน้อยใช่ไหมคือก่อนหน้ายิงเยอะนะนอริชเนี่ยมันมีโอกาสส่งยิงน้อยไปอาจจะเก็บแรงก็ได้มั้งอ่ะคู่นี้วัดใจกันได้นะผมว่านอริชยิงน้อยแล้วก็เอาผมทายนอริชอย่างเดียวแล้วกันนะฮะไม่ค่อยมั่นใจว่าใครจะยิงด้วยไม่ค่อยมั่นใจว่าจะยิงเยอะยิงน้อยด้วยฝากไลค์ฝากแชร์นะเพื่อนๆนะคนที่เข้ามาพรีเมียร์ลีกครับแอสตันวิลล่าเจอกับนิวคาสเซิลครับแอสตันวิลล่านี่ก็ต้องการที่จะแย่งอันดับหัวตารางกันนะดูจากคะแนนแล้วน่าจะบินสูงได้นะครับแต่ช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แจ็กกิลิตวัตกินบาร์คลีย์นะครับเบอร์ทานตาโอเล่นะครับจาคอบแลมซี่แล้วก็ทางดักลาสหลุยตัวหลักอยู่ค่อนข้างครบนะแม็กกินแดงนะครับเทเซเก้เวสลีย์ฟอร์มหัวตกนิวคาสเซิลนะครับเดวายเกลคลาร์กชาโอเคดูกันตามเหตุผลเพราะว่ามันมีโอกาสจะเสมอมีโอกาสนะหากนิวคาสเซิลตั้งใจอุดจริงๆอ่ะมีโอกาสเสมอนะครับไอ้นักเตะของนิวคาสเซิลก็กลับมาเยอะเนี่ยอามิลอนแม็กซิแมงไฮเดนเชวี่วิลสันลิชชี่ยัดลินคู่นี้ผมว่านิวคาสเซิลไม่น่าจะแพ้ครับอันนี้แล้วแต่มุมมองเลยนิวคาสเซิลช่วงหลังอาจจะฟอร์มไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะแต่ด้วยการที่มันแพ้บ่อยอ่ะผมว่ามันก็น่าจะเสมอได้แล้วมั้งอันนี้พรีเมียร์ลีกใช่ไหมคู่นี้ผมว่านิวคาสเซิลนะครับคุ้นว่านิวคาสเซิลนี่ฤดูกาลก่อนจะเข้ารอบลึกเหมือนกันนะ FA ครับเนี่ยจุดแข็งไม่ค่อยมีครับแต่จุดอ่อนก็ป้องกันลูกโตกลับนะแล้วแต่อะไรแล้วกันนะครับคู่นี้ผมว่าวัตกินนี่ตอนเจออุดก็ยิงไม่ค่อยได้คู่นี้ผมว่าน่าจะเสมอยิงน้อยเสมออาจจะ0-0คู่นี้ผมว่านิวคาสเซิลนะผมถ้าเควสไม่แพ้นะฝากไลค์ด้วยคนที่เข้ามาน่าจะเสมอนะครับต่อกันที่อะไรดีเยอรมันไหมเยอรมันเดี๋ยวดูคู่ที่น่าสนใจดีกว่าเอาดูหมดเลยแล้วกันนะครับง่ายๆฝากไลค์ด้วยนะคนที่เข้ามานะครับก็เป็นการเพิ่มการมองเห็นนั่นแหละเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลถ้าใครรู้สึกชอบก็โอเคเข้ามาได้นะฮะใครไม่ชอบก็ผ่านไปถามหาตาแดงก็เสิร์ชในช่อง YouTube นะก็น่าจะเจอนะครับโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าต่อกันเลยนะครับเลเวอร์คูเซ่นเจอกับวอบวกเลเวอร์คูเซ่นตัวครบมากวอบวกมีวาเวกโฮสต์นะครับมีอาโนที่เหลือก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมเลเวอร์เลเวอร์ตัวพร้อมครับตัวพร้อมโอ้แต่ตัวหายไปก็เต็มทีมกันนะเนี่ยโฟร์ซูเมนซ่าที่ย้ายจากแมนยูล่าสุดก็ต้องรอดูความฟิตฟอร์เรียนเวิร์ดอามิลี่อาเลนสกุยอะไรเนี่ยดิอาบี้เดอาไบลี่แล้วก็แพทริกชิกโอ้โหว่าคู่นี้น่าจะเป็นเลเวอร์ละตัวค่อนข้างพร้อมกว่าเล่นในบ้านด้วยอีกทีมหนึ่งมีแค่วอลเวกโฮสต์อ่ะเจอโจนาธานทาตัวใหญ่เหมือนกันเอาอยู่ละคิดว่าโอ้แต่ช่วงนี้คือฟอร์มเลเวอร์ดูไม่ค่อยโอเคเนาะโอ้แต่ในบ้านชนะ4จาก6เลยนะตามเหตุผลมันน่าเชียร์วอบวกมากกว่าครับผมแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเลเวอร์คูเซ่นนะครับเลเวอร์คูเซ่นครับผมไม่เหมือนก็ไม่ต้องตามก็ได้คือมันตามเหตุผลนะมันคู่นี้มันมีโอกาสผิดฟอร์มเสมอสูงมากเลยแต่ว่าด้วยเหตุผลเนี่ย
มันต้องออกไปทางบวกบวกอยู่แล้วอะแต่ผมเชื่อว่าเลเวอร์น่าจะชนะมากกว่านะครับเอาแล้วแต่นะตามเหตุผลบวกบวกแต่ในมุมมองผมว่าเลเวอร์กูเซนมีโอกาสจะชนะเล่นในบ้านเลเวอร์2นัดล่าสุดยิงเยอะคู่นี้ทายยิงเยอะทายเลเวอร์ชนะ 2-1 นะครับคนที่คาดว่าจะยิงก็น่าจะเป็นวอลเวกโฮสต์แหละเพราะว่าค่าเฉลี่ยยิงดีสุดในทีมทั้งหมดทุกคนยิงสม่ำเสมอสุดไฟบวกมีกีโฟนะครับทางสตุตการ์ดมีกอนซาเลสนะครับตรงกลางนี่รู้สึกว่าของสตุตการ์ดจะดีกว่านะแต่เควสคู่นี้เป็นเสมอนะครับถ้าเป็นเสมอนี่ผมว่าสตุตการ์ดก็เป็นทีมที่น่าเชียร์กันนะเควสแบบไม่แพ้ก็มีความสุขอะไฟบวกโอ้โหในบ้านฟอร์มดีมากผมว่าผมเชียร์ตุตการ์ดเควสไม่แพ้นะไม่แพ้มีความสุขนะฮะน่าจะ 2-1 นะคิดว่าน่าจะ 2-1 3-2 ยิงเยอะคือผมว่ากลางของทางไอ้เนี่ยกลางของทางตุตการ์ดเก่งอะเอนโดวาตาลูกับโอเลียมังกาล่าคู่นี้ผมว่าเต็ง1กอนซาเลสนะเต็ง2เป็นกีโฟนะครับไทยตุตการ์ดน่าจะชนะได้ครับ 3-2 2-1 ต่อมาที่ไมล์เจอไลซิกนะฝากไลค์ด้วยคนที่เข้ามาไลซิกเควส2ลูกกองหน้าตัวหลักไม่มีนะครับหายหัวกันเกือบทั้งทีมนะครับหลายๆคนเฮ้ยเดี๋ยวพูเซ่นไม่อยู่เหรอซาบิเซอร์นะครับน่าจะเป็นคอสเตอร์แมนกับมูเคียเล่โอบรานอูพามิกาโน่ใช่ไหมอูพามิกาโน่ฟอร์มไม่ดีนะครับเหมือนฟอร์มจะไม่ค่อยดีโอโมเอ็นคุณครูอูราชีก็ฟอร์มไม่ค่อยดีผมว่าไลซิกชนะได้นะไม่รู้ใครจะยิงดีเหมือนกันไลซิกโอ้โหเจอกันยิงกันยับตลอดนะครับไม่รู้ไปโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปานไหน3-1-5-0-8-0-3-3-4-0-30 นะแต่ไลซิกดูจะเล่นแบบจริงช่วงหลังมันก็ยิงเยอะสลับน้อยนะล่าสุดยิงน้อยอาจจะยิงเยอะก็ได้คู่นี้ผมทายยิงเยอะครับผมน่าจะประมาณสักผมทายประมาณสัก 3-1-4-1ผมว่าไลซิกละถ้าเป็นทรงนี้ไลซิกซาบิเซอร์นะครับผมทายซาบิเซอร์ทำประตูยิงเยอะไลซิกซาบิเซอร์นะครับเอาบวกเจอยูเนียนเบอร์ลินอ่ะคุ้นว่า2ทีมนี้จะมีแบบนักเตะเก่งแต่ว่าไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับอูดูใครอะไรพวกนี้แล้วก็ยูเนียนเบอร์ลินก็จะมีพวกเฟรดิกแล้วก็แอนดิชอะไรพวกนี้ทิมเมลนี่เฉยๆนะคนที่พอได้นะครับทางนิโคไอชูคาตาเบกอะไรเนี่ยอันนี้คุ้นๆว่าเหมือนจะเก่งนะตัวนี้คือเป็นตัวที่เรตติ้งดีเลยอะนะครับชูคาตาเบกอะไรเนี่ยเกมนี้คือยังไงครับเนี่ยเอาบวกกับยูเนียนคุ้นๆว่ายูเนียนอันดับดีกว่าครับแต่ว่ายูเนียนมันจะชนะจริงหรือยูเนียนโอ้โหแมคโคเซ่นะครับอูจาไม่รู้ใครจะยิงกันเกมลุกก็พอๆกันนะงงๆนะครับแต่เกมรับก็ยูเนียนก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะยูเนียนคุณว่านอกบ้านฟอร์มก็เฉยๆอ่ะก็4นัดชนะเกมเดียวเฉยๆปะดูกันตามเหตุผลคนน่าจะเชียร์เอาบวกเยอะครับผมว่าคู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นยูเนียนเบอร์ลินนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะข้ามไปได้เลยนะคู่เมื่อกี้แฟรงก์เฟิร์ตเจออาร์เมเนียบิลเลอร์เฟลน่าจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตเควสชนะมั้งเควสต้องชนะมั้งถ้ามาทรงนี้ผมว่าบิลเลอร์เฟลเป็นทีมหนีตกชั้นเนี่ยน่าจะโอเคอยู่อ่ะคิดว่าอาร์มอสเปเปอร์กับนิวสันอยู่ใช่ไหมโอเคน่าจะพอลุ้นได้ส่วนแฟรงก์เฟิร์ตนี่ไดจิคามาดะฟอร์มตกนะครับช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มร้อนมากในภาพรวมมาตรฐานมันก็ไม่เท่าไหร่อยู่แล้วอะส่วนโจวิทนี่
เพิ่งย้ายมาทำประตูแต่ฟอร์มในภาพรวมก็ไม่ค่อยอ่ะนะแล้วแต่นะผมว่าเกมนี้น่าจะผมให้เป็นเสมอ0-0 1-1แล้วกันยิงน้อยผมทายเป็นอาร์เมเนียบิลเลอร์เฟลบิลเลอร์เฟลช่วงหลังวันนี้ฟอร์มไม่ได้แย่5นัดมันชนะ3ไปนะเออนะครับส่วนไอ้ทางแฟรงเฟิร์ตนี่ฟอร์มช่วงหลังก็พอได้อะแล้วนอกบ้านของแฟรงเฟิร์ตมันก็ชนะน้อยด้วยคู่นี้ผมว่าอาร์เมเนียนะอาร์เมเนียยิงน้อยนะครับแล้วก็ทายว่าไม่น่าจะมีประตูอันนี้ทายยากหน่อยนะครับมันคิดว่ายิงน้อยอ่ะไม่1-1ก็0-0ครับผมทายโจวิตแล้วกันถ้าจะมีสักประตูนะโจวิตแล้วกันเอาฝากไลค์ด้วยคนที่เข้ามานะครับแฮท่าเบอร์ลินเจอกับแบรดเดอร์เบนเมนคุณโอ้แต่เพียร์เทคนี่โดนอวยกันกระจุยนะครับตอนนี้ก็เงียบๆกิบไปแล้วนะครับเป็นกองหน้าสไตล์แบบสไตล์ไม่ต้องมีส่วนร่วมแล้วแบบหาพื้นที่ยิงอ่ะนะครับเออคล้ายๆเมซุตโอซิลเวอร์ชันยิงอย่างเดียวอ่ะง่ายๆเลยเจอกับเบรนเมนเบรนเมนนี่ใครเก่งๆของเนี้ยทูกลูกเจ็บนะครับราชิก้าไม่ฟิตนะฮะคุณชาโบยาต้านี่ตัวเก่งพาเทนฮาร์ดนี่คุ้นๆฤดูกาลที่แล้วเหมือนจะดีป่ะครับคุณชาน่าจะลงได้ใช่ไหมใครเควสเป็นทีมที่ดีกว่าเนี่ยโอ้ยคู่นี้ไม่ค่อยมั่นใจเลยเว้ยทำค่าไปเลยก็ได้ครับผมนะฮะทำค่าไปเลยฮะคู่ไหนไม่ค่อยมั่นใจก็ทำค่าไปเลยฝากไลค์ด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะครับต่อที่สเปนเอาคู่นี้ก่อนทีมใหญ่ทีมใหญ่เรอัลมาดริดเจอกับอาราเบสนะครับเซียดัดเจอกับเบติชเซบีย่าเจอกับกาดิดแล้วก็บียาริลเจอกับทางเวสกามาดริดเบนเซม่าเลยครับไม่ต้องคิดอะไรนานเอเดนอาซาฟอร์มงงครับผมไม่ได้ว่าจะดีเลยตอนนี้อาเซซิโอที่แบบอวยๆกันเนี่ยตอนนี้ก็ไปกันแล้วนะฮะฟอร์มก็เพิ่งพาเบนเซม่าซะส่วนใหญ่เออยังไงเนี่ยคู่นี้ผมว่ามาดริดชนะชัวร์ชนะชัวร์นะครับอยู่ที่ว่าจะชนะขาดว่าเจอกันล่าสุดในบ้านของอาราเบส2-1ก่อนหน้า2-0ก่อนหน้าแพ้คาบ้านเลยล่าสุดฟอร์มทรงๆน่าจะไม่น่าแพ้ขาดนะครับด้วยการที่มาดริดนะครับเป็นทีมที่ฟอร์มช่วงหลังก็งงด้วยโอ้โหนอกบ้านนี่ก็ชนะขาดเกมเดียวนะเอบาร์คู่นี้วัดใจกันได้ครับน่าจะ2-1ยิงเยอะไทยเอบาร์เควสไม่แพ้ขาดนะผมเบนเซม่ายิงโซเซดัตนะฮะเอายาสบาวแน่นอนนะผมไม่ต้องคิดเลยนานเบติสก็ตัวที่ยิงประตูก็มีเฟรคีนะครับเทพเอฟเอ็มก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไลเนสเนี่ยมิเคลมอริโน่ก็ฟอร์มดีทีมยิงไม่ได้ก็จบอะซินบาเจ็บใช่ไหมดาบิซินยานาซายก็ต้องรอดูอาการคู่นี้ผมว่าเซดัดฟอร์มตกอ่ะผมว่ามันมีโอกาสที่จะเสมอมีโอกาสที่จะเสมอแต่ว่าเล่นในบ้านเซดัด2นัดล่าสุดชนะนี่เบติสช่วงหลังก็กลับมานะเวสก้ากีคอนนะครับโหทีมเราเนี่ยบิโก้นะครับหรือเจอเซบียาบาซ่าโอ้แพ้ไม่ต้องแปลกใจมาดริดเออแพ้ไม่ต้องแปลกใจอ่ะคู่ที่ผมทายโซเซดัดครับผมโซเซดัตเอาชนะได้มีโอกาสสูงมากเควสลูกเดียวไม่น่ามีปัญหานะเอาในคู่นี้ผมว่าน่าจะชนะได้เลยครับผมยิงเยอะ 2-1-3-1 แล้วโซเซดัตโอยาซาบาวเบอร์1เบเฟคีเบอร์2โอเคไหมครับกดไลค์ด้วยเพื่อนๆ นะฮะเซบียาเจอกับกลาดิชใช่ไหมเซบียาก็ต้องมีโอคัมโปสอะไรแหละนะเบอร์1แน่นอนเนเกรโดจะทำได้ได้ป่ะอายุเยอะแล้วผมว่าโอคัมโปสแล้วกันเบอร์1นะครับใครจะชนะผมว่าเซบียามีโอกาสสูงเควสยิงกี่ลูกครับเนี่ยเควสลูก1ถ้าใครแบบสามารถเชียร์เควสที่แบบน้อยกว่านี้ได้ก็น่าจะเลือกเซบียาได้แบบสบายๆนะเจอกันตามสถิติก็เหนือกว่าเห็นนะคู่นี้ก็
เซบีย่าครับผมนะครับไม่น่าคิดเลยนานยิงเยอะเซบีย่าโอคัมปอสเวสก้าเจอกับเบียริวนะฮะเบียริวมีอากาเซที่พอยิงได้นะอากาเซคนเดียวแหละอีกทีมนึงก็ไม่รู้ใครจะยิงดีเหมือนกันนะครับทายอากาเซครับผมเบียริวก็เหมือนจะลุ้นอันดับหัวตารางนะถ้าจำไม่ผิดอะเนี่ยอยู่ที่4เนี่ยน่าจะลุ้นหัวตารางครับแล้วช่วงหลังนี้ก็ฟอร์มดีด้วยถ้าไม่เจอทีมเก่งมากจนเกินไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาเจอกับทีมที่แพ้บ่อยอย่างนี้ผมว่ายังไงเบียร์ริวก็น่าจะมาครับผมโอเคไหมครับโอเคอินเตอร์เอซิมิลานโรมาปีออช่างมันอูดิเนเซ่เจอกับอินเตอร์มิลานครับโอ้โหอูดิเนเซ่ตัวยิงไม่มีครับผมตัวยิงไม่มีครับส่วนอินเตอร์ก็ลูกาคูลาตาโรอเล็กซิสนะฮะคู่นี้ผมทายลูกาคูเลย ง่ายๆสบายสบายลูกาคูเลยครับผมขาดบ้างไม่ขาดบ้างเล่นในบ้านของอูดิเอ้ยส่วนเดี๋ยวเจอกันยิงไม่ค่อยขาดนะอาจจะ1-0 2-0ก็ได้ไม่แน่ถ้าเควสลูกเดียวผมว่าอินเตอร์น่าจะมาครับผมลูกาคูอินเตอร์ยิงน้อยนะครับจัดไป1-2-0อันดับก็ต้องแข่งหัวตารางเพราะงั้นคุณสะดุดไม่ได้อินเตอร์แต่สะดุดโชว์ก็ได้ไม่มีปัญหาเอซิมิลานเจออัตแลนต้าครับฝากไลค์ด้วยคนที่เข้ามานะย้ำๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวลืมกันแปลกมากเลยนะเอซิมิลานเควสลองนะฮะเควสไม่น่าจะใช่เควสนี้นะครับปาปูโกเมสไม่อยู่นะครับผมเหมือนจะมีข่าวย้ายไปเซบีย่าล่าสุดที่ผมเห็นนะพาสลิดอ่ะพาสลิดอ่ะสำคัญก็หายไปเบนเซอร์โรมาเยลลี่นะครับกับเบียโอ้โหโรมาเยลลี่หาคานหาคานูกรูไม่อยู่เลยนะถ้าหาคานูกรูไม่อยู่ผมว่าเกมนี้ก็อาจจะปั้นเกมลำบากหน่อยฮะเฮ้ยแต่ว่าเควสแค่เควสก็มาแปลกแล้วครับผมไม่รู้นะว่าสรุปแล้วจะโอตาว่ากองหลังนี่มันใครวะเนี่ยเคตาเวนว่าเลยเนี่ยนะครับเอาอยู่ที่ใจพูดโอ้โหแต่ว่าตัวในภาพรวมจริงเอซิมิลานก็ไม่ได้แย่นะแต่ตำแหน่งสำคัญไม่อยู่ครับผม2คนเลยฮะนะครับไอ้กองหลังน่ะกับเบียกับไอ้โรมันโยลี่ไม่อยู่ครับแล้วก็ฮาคานูกลูนี่มันก็สำคัญมากตัวเนี้ยไม่อยู่ครับผมส่วนอัตแลนต้านี่ตัวเก่งนี่อยู่กันเยอะเหมือนกันนะพวกมัสเทนเดลูนฮัตเตบัวโกเซนอะไรพวกเนี้ยโกเซนอะไรพวกเนี้ยซาปาตราอิลิตอะไรพวกเนี้ยจิมมิติอะไรพวกเนี้ยโทรอยโรเมโลอะไรพวกเนี้ยอยู่ครบเลยกอลินี่อะไรพวกเนี้ยผมว่าเกมนี้น่าจะเป็นอัตแลนต้าและเควสแปลกๆกว่านี้ผมว่าน่าจะเป็นอัตแลนต้าครับผมดูเหตุผลไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ถ้ามาทรงแปลกๆโอ้โหแล้วอัตแลนต้าช่วงหลังฟอร์มก็ห่วยด้วยนะ2นัดเสมอรวดอ่ะยิงน้อยอ่ะยิงไม่คมอ่ะผมว่าเกมนี้น่าจะมาแล้วล่ะอัตแลนต้าครับผมชนะได้ทายยิงเยอะไปด้วยอิลิชอิบาอัตตาบุกชนะเลยครับเวทแปลกขนาดนี้อ่ะลองวัดใจกันดูอัตตาชนะก็ผิดฟอร์มเอซิผิดฟอร์มโรม่าเจอสเปเชียลโรม่าอยู่แล้ว2ลูกอ่ะมาคิทยานเชโกเปลินี่เวลิตุสอะไรเนี่ยสปินาโซล่านะครับอยู่ครบนี่สมอลลิงอิบาเนตคัมบูล่าตัวเก่งอยู่ครบนี่ตัวที่หายไปคงไม่ได้แบบทำให้ตัวที่มีในทีมมีปัญหาหรอกไทยชนะแน่นอนครับขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึงแต่เหมือนจะเจออ๋อเจอกันล่าสุดนี่โรม่า2ใบแดงใช่ป่ะแพ้มันต้องเอาคืนเนี่ยง่ายๆเลยเจอกันเมื่อวันที่19นี่เองครับผมว่าโรม่าชนะ 3-0 นะผมยิงเยอะเอาคืนแล้วก็โรม่าเอดินเชโกกับมาคิทยานน่ะใครก็ได้โอเคจบแล้วนะฮะก่อนจากกันไปอย่าลืมฝากทุกท่านที่เข้ามานะครับสักคนละ1ไลค์1แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจนะคิดว่าทีมเนี่ยจะชนะกันบ้างค่ำคืนนี้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปมาได้
ถามหาตาแดงกับตุงเดียวก็เสิร์ชหาที่ช่อง YouTube นะก็ลองหาดูนะครับแล้วก็ติดต่อสปอนเซอร์พวกชีเด็ดตุงเดียวชีเด็ดมาเซียนชีเด็ดบารอสก็แฟนเพจก็ใต้คลิปนั่นแหละออกมานี่แหละนะเดี๋ยวตุงเดียวอีกช่องหนึ่งเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับถ้าว่าชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลก็สามารถติดตามไว้ได้ว่ากันใหม่คลิปหน้าครับผมนะฮะสวัสดีครับ